โอเควันนี้ก็อยู่กับวิชาญ KM เราจะมารีวิว CDR500R ครอบอาร์มทรง R1M ถ้าพร้อมเราก็ไปดูฝั่งด้านสเตย์กันเลยโดยจะสร้างหูยึดเป็น2ที่นะครับแล้วก็อีกที่นึงจะเป็นใช้รูเดิมได้เลยที่แรกนะครับผมก็จะยึดกับครอบโซ่อันเก่าโดยใช้เหล็กรูต่อขาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้น็อตยึดก็แข็งแรงดีนะครับไม่หลุดจุดที่2นะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับสามารถทำหูยึดขึ้นมาได้เลยครับก็จะมีน็อตที่ว่ายึดไปยางที่ว่ารองโซ่อยู่นะครับก็สามารถใส่น็อตยึดเข้าไปได้เลยแล้วก็ประคองกับน็อตตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็รูนี้ก็สามารถใส่น็อตที่ว่าตรงกับครอบโซ่ได้เลยก็แน่นดีอยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เราจะมาดูจุดที่ว่าต้องแก้ไขนะครับที่ว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับที่ว่ามันจะติดกับครอบอาร์มของเราก็ต้องใช้เป็นของผมจะใช้เกียร์ยงของแต่งนะครับตัวยงของแต่งก็ได้รองบูทออกมาครับทั้งบนทั้งล่างรองออกมาเลยเพื่อกันไม่ให้มันเบียดกับครอบอาร์มนะครับนี่ครับระยะนี้ต้องห่างไว้ถ้าไม่ห่างมันจะเบียดนะครับเพื่อนๆสามารถแปลงใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าเกียร์ยงเดิมผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะใส่ได้ไหมแต่ว่าจะเปรียบเทียบให้ดูกับของเดิมครับดูกันเลยนี่ครับนี่ก็เป็นเกียร์ยงของเดิมครับของ CBR100 เดิมๆก็ถ้าใส่ของเดิมผมว่ามันจะเบียดนะครับเพราะผมต้องใช้รูเนี่ยยึดกับครอบอาร์มอันใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ารองเต้าของเดิมรองมาเพราะเราจะถ้าไม่งัดเกียร์น่าจะลำบากขึ้นนะผมว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใส่ครอบอาร์มก็แนะนำให้เปลี่ยนชุดเกียร์ยงด้วยนะครับเพราะว่ามันติดโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วฝั่งด้านสเตอร์นะครับเรามาดูฝั่งตรงกลางกันต่อว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อให้ใส่ได้ดูเลยก็ของเดิมก็จะมาติดกันเลยนะครับ2ชิ้นระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะติดกันเลยนะครับต้องตัดออกนะครับถ้าไม่ตัดมันจะติดกับปั๊มอีเวทของเราเนี่ยครับจังหวะที่ว่าโชกขึ้นลงก็จะทำให้ติดทำให้ติดนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดออกแยกเป็น2ชิ้นเลยนะครับซ้ายขวาแยกเป็น2ชิ้นแล้วก็บางคนนี่ก็ค่อยมาใส่อีกทีนะครับค่อยมาใส่อีกทีหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่มีโอกาสจะเบียดจะชนกับซุ้มสูงมากครับก็จังหวะถ้าว่าซ้อน2หรือว่าสายซ้อนนะครับก็ต้องหรือว่าไม่ต้องใส่ดีกว่าครับเพราะจังหวะที่ว่าตกหลุมร่องหลุมอะไรแบบนี้มันจะทำให้เบียดได้นะครับผมก็ไม่แนะนำไม่ใส่นะครับถ้าใครที่เป็นสายซ้อนถ้าว่าคนเดียวก็ตามสบายครับก็เต็มที่แต่ของผมนี่ก็ได้ล็อกโชคไว้นะครับล็อกโชคไว้ประมาณ2ล็อกก็กันหรือว่าจังหวะที่ว่าเข้าโค้งมันจะยวบหรือว่านุ่มเกินไปนะครับพอเข้าโค้งมันก็ไม่มันเท่าไหร่ก็แนะนำให้ล็อกโชคไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันจะนิ่มมากฝั่งนี้ครับก็จะยึดจะทำเหล็กรูนะครับดัดเป็นตัว S นะครับแล้วก็ได้ยึดกับน็อตคาลิเปอร์ตัวที่2เนี่ยครับยึดกับเหล็กรูเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้น็อตยึด2ฝั่งตัวผู้ตัวเมียได้เลยครับทีนี้ผมต้องเจาะเพิ่มนะครับก็มาเต็มๆก็จะไม่มีรูมาให้แล้วก็ฝั่งที่จะติดก็คือท่อเป็นท่อเดิมนี่ก็ไม่แนะนำไม่ใส่นะครับเพราะมันจะเบียดแน่นอนครับใส่ไม่ได้ต้องเป็นท่อแต่งอย่างเดียวนะครับ
ก็แต่งงานของผมก็แต่งนะครับยังหรือว่ายังไงนิดเดียวนะนิดเดียวแต่ว่าก็โอเครถแต่งก็ต้องทำใจนะอยากหล่อก็ต้องทำใจครับแล้วก็ฟังที่ว่าเป็นแป้นเบรกก็ต้องลองบูทออกมานะครับถ้าว่าไม่ลองอ่ะจังหวะที่ว่าโชคลงนะครับมันจะติดมันจะเบียดกับพวกน็อตแล้วก็พวกแป้นเบรกเนี่ยต้องลองออกมานิดนึงเกียร์ยงของผมก็เป็นของโซนิกนะครับของโซนิกมาแปลงเอาใหม่แล้วก็ที่จุดที่ต้องยึดต่อไปครับเป็นจุดที่ว่าขาล็อกสายเบสกับสายเบรกครับเอาน็อตที่ว่ายึดอันนั้นน่ะถอดออกมาแล้วก็เจาะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับก็จะได้หรือว่าอยู่แบบนี้เลยครับโอเคโดยรวมๆแล้วก็มันก็แน่นดีนะครับโอเคครับโดยรวมแล้วก็ที่ได้อธิบายไปนะครับถ้าว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายจุดที่ว่าต้องแก้ไขครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จบของแล้วนะครับกับการรีวิวครอบอาร์ม CDR ทรง R1 นะครับโดยจะมี 2-3 จุดนะครับที่ว่าแนะนำให้เพื่อนๆไปแก้ไขถ้าว่าใครที่ว่าอยากตั้งนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถทักแชทหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็พร้อมที่จะให้คำตอบนะครับโอเคก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับ